ของประชาชนชาวไทยแล้วก็กลุ่มเครือข่ายทุกๆคนซึ่งใช้น้ำมันใช้แก๊สใช้ไฟฟ้ารวมทั้งเป็นผู้ซึ่งมีสิทธิ์ในการร่วมจัดการในการร่วมรับประโยชน์ของทรัพยากรแห่งชาติในชาติไทยนี้ด้วยกันนะครับมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้เพิกถอนมติครม.ที่เห็นชอบผลการประมูลวงกตเอราวัณซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดยังไงอะคะอธิบายนิดนึงเลยค่ะขัดอย่างไรตามรัฐธรรมนูญมาตรา43วงเล็บ3เนี่ยประชาชนชาวไทยนะครับได้ไปใช้สิทธิ์ร้องต่อผู้ถูกฟ้องก็คือคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคณะกรรมการปิโตรเลียมพร้อมด้วยอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับแต่ผู้ถูกฟ้องเหล่านี้เนี่ยละเว้นไม่กระทำตามรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้พวกเราทั้งหลายจึงต้องมาขอพึ่งบารมีศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.นะครับในการระงับเพิกถอนมติครม.ดังกล่าวครับ